ผู้ชมคะระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะก็ไม่น่าแปลกใจที่พื้นที่ทางตอนกลางของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีค่าฝุ่นละอองที่เพิ่มมากขึ้นไปดูภาพจาก Tower Cam ของไทย PBS วันนี้นะคะภาพของตึกช้างที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพอีกจุดหนึ่งเนี่ยมองแทบจะไม่ค่อยชัดเจนแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบเคียงกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังคงมองเห็นท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าอย่างชัดเจนแต่ในวันนี้คุณผู้ชมแค่เทียบกับเมื่อวานก็ได้ค่ะวันนี้แทบจะไม่เห็นสีฟ้าของท้องฟ้าแล้วนะคะมีแต่บรรยากาศที่ขมุกขมัวทัศนวิสัยนั้นดูแล้วไม่ค่อยจะได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศนะคะก็มีการประเมินกันเหมือนกันว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงวันที่10กุมภาค่ะจะมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าในบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นทางภาคใต้อาจจะมีฝนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าสำหรับตอนกลางเนี่ยก็จะมีการสะสมของฝุ่นละอองค่อนข้างมากแบบนี้ล่ะค่ะค่ะดูจากทิศทางลมนะคะลมเนี่ยพัดจากพื้นที่ตอนบนลงมาในพื้นที่ภาคกลางค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะและมันมีปัจจัยที่สำคัญค่ะจุดความร้อนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเนี่ยหนาแน่นมากขึ้นนับตั้งแต่สิ้นเดือนมาแล้วนะคะก็มีปัจจัยเรื่องของการชิงพื้นที่เผาก่อนที่จะมีมาตรการประกาศห้ามเผาออกมานะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยตอนบนของประเทศมีปัญหาเรื่องของจุดความร้อนมีฝุ่นควันในเป็นหลายๆจุดเกิดขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงมาพอลมพัดลงมากรุงเทพก็มีปัญหาด้วยนะคะค่ะเนี่ยราคาที่จะเป็นเหตุผลว่าตอนเหนือของประเทศเนี่ยสภาพอากาศยังค่อนข้างที่จะดีอยู่แต่พอมาถึงตอนกลางไปจนถึงค่อนไปทางภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมีการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นนะคะเฉพาะกรุงเทพมหานครวันนี้ค่าฝุ่นละอองสะสมเกินมาตรฐานถึง43พื้นที่ด้วยกันนะคะส่วนทั่วประเทศอย่างที่บอกภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นคุณภาพจะอยู่ในระดับปานกลางจนถึงเกินค่ามาตรฐานในระดับสีส้ม14จังหวัดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพรวมคุณภาพอากาศที่ตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน Air for Thai ช่วง 9:00 นวันนี้ค่ะชัดเจนเลยว่าภาคเหนือคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะคะเช่นเดียวกับทางภาคใต้แต่พอดูพื้นที่ตอนกลางของประเทศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในระดับสีเหลืองก็คือปานกลางถึงระดับสีส้มที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเฉพาะพื้นที่ภาคกลางการสะสมของฝุ่นละอองค่อนข้างสูงค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน43พื้นที่จุดที่มีการสะสมของฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณมากก็คือริมถนนคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนานะคะ73ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงที่สุดในกรุงเทพนะคะต่อมาก็คือริมถนนมาเจริญเขตหนองแขม72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือริมถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญ71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สะสมเยอะๆจะค่อนไปทางกรุงเทพตะวันตกนะคะส่วนปริมณฑลค่ะปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการวัดค่าฝุ่น PM 2.5 สะสม63ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะจะอยู่ที่51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งค่อนข้างจะสูงขึ้นจากเมื่อวานเยอะเหมือนกันนั่นก็คือที่ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมค่ะจุดนั้นจะสะสมอยู่ที่59ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกค่ะพบการสะสมของฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานมากที่สุดก็คือที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะคะ64ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสะสมต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้แล้วตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้พบเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานหลายพื้นที่ที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองหนองคายสะสมมากที่สุด67ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วยังไปพบที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อวานนี้ที่อุบลยังไม่เกินมาตรฐานนะคะแต่วันนี้เกินมาตรฐานแล้วแอปพลิเคชัน Air Visual ค่ะรายงานคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครดัชนี AQI เฉลี่ย160ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสีแดงเลยนะคะค่า PM 2.5 เฉลี่ย 72.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศในช่วง 9:00 นเลวร้ายเป็นอันดับ9ของโลกค่ะแต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อวานเล็กน้อยคือเมื่อวานอยู่อันดับ8วันนี้ช่วงเวลาเดียวกันอยู่อันดับ9นะคะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก็ได้รายงานค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่าเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการลพบุรีสระบุรีราชบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
ระยองหนองคายนครพนมอุบลราชธานีและนครราชสีมาคาดการว่าวันนี้ไปจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์ฝุ่นละอองจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะเกินค่ามาตรฐานได้ในหลายพื้นที่ค่ะ